สวัสดีครับจากเว็บไซต์ thailectictoy.com นะครับในคลิปนี้ผมขอนำเสนอปืนของเล่นอีกชนิดหนึ่งเป็นปืนยิงลูกสุนน้ำระบบไฟฟ้านะเดี๋ยวผมจะให้คุณดูก่อนว่าแพ็กเกจเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยอันนี้คือแพ็กเกจจริงๆเลยนะครับมันให้มันเป็นกล่องปืนเลยแล้วก็ค่อนข้างพรีเมียมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเมื่อเราแกะกล่องออกมาก็จะพบอุปกรณ์ต่างๆดังต่อไปนี้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มทีละอันเลยอันนี้จะเป็นแว่นตาก็มีไว้ป้องกันสำหรับเวลาเล่นหลายๆคนเนาะถัดมาจะเป็นกล้องเลนส์หรือสโคปนะครับซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เอาไว้เล็งแต่อย่างใดหน้าที่ของมันก็คือเอาไว้ใส่ลูกกระสุนนะแยกออกไว้ก่อนถัดมาจะเป็นตัวเลเซอร์ชี้เป้านะซึ่งมันสามารถใช้ได้จริงๆนะนี่ใช้ได้จริงๆแยกเอาไว้ก่อนถัดมาจะเป็นลูกกระสุนที่แถมให้ลูกกระสุนเนี่ยจะแถมให้ทั้งหมด10ซองซองละ500นัดหมายความว่าลูกกระสุนเนี่ยมันมีให้ไปเลยนะ 5,000 นัดก็ขนาดของมันนะมันจะต้องใช้ตัว 7-8 มิลเท่านั้นถ้าไม่พอใช้ไงสามารถหาซื้อได้ที่ผมนะครับเอาแยกไว้ตัวนี้จะเป็นตัวสำหรับเอาไว้แช่ลูกกระสุนตัวนี้ต้องแช่ทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับผมถึงจะพร้อมใช้งานถัดมาจะเป็นตัวเก็บเสียงซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เก็บเสียงนะก็คือเอาไว้ประดับเฉยมันเป็นพลาสติกเปล่าธรรมดาถัดมาตัวนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งใช้คู่กับตัวนี้เป็นสายชาร์จก็ตัวนี้ไม่ได้แถมอะแดปเตอร์ให้คุณต้องเอาไปใช้กับอะแดปเตอร์มือถือหรือเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับมาถัดมาก็คือตัวพระเอกของเราคือตัวปืนตัวนี้มันจะเป็นทรงดีเซิร์ตอีเกิลนะก็เดี๋ยวผมจะวัดให้คุณทราบว่ามันมีขนาดความยาวเท่าไหร่สำหรับลำกล้องของมันลำกล้องอ่ะมันอยู่ที่9นิ้วเลยค่อนข้างใหญ่นะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะมาประกอบตัวปืนให้คุณดูนะวิธีการประกอบก็คือเอาลำดับแรกเลยเนี่ยก็เอาตัวนี้ใส่ไปก่อนตัวที่เก็บเสียงไม่มีประโยชน์อะไรครับผมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็หล่อไม่ใส่ก็หล่อนะนี่ยาวถัดมาจะเป็นตัวสโคปซึ่งไม่ได้เป็นหน้าที่สโคปมันเป็นที่ใส่ลูกกระสุนใส่ตรงนี้ข้างบนนี่นะแล้วก็เวลาคุณใส่กระสุนคุณก็เปิดฝาข้างบนนี่แล้วก็เอาลูกกระสุนที่แช่แล้วเทลงไปนะก็ได้เยอะนะครับผมน่าจะหลักร้อยนัดอะถัดมาหรืออะไรบ้างเนี่ยหรือแบตเตอรี่กับเลเซอร์แบตเตอรี่อ่ะต้องใส่ก่อนเลเซอร์เพราะว่าแบตเตอรี่ต้องใส่บริเวณรางตรงนี้นะครับคุณต้องหาเครื่องมือหน่อยเพราะมันค่อนข้างแข็งเนาะกดแต่งานมันออกได้นี่ถ้าใช้นิ้วก็จะเจ็บนิดนึงเปิดออกมาเนี่ยคุณจะเห็นปลั๊กของมันเสียบเข้าไปเลยอย่างนี้จัดระเบียบของมันให้เรียบร้อยถ้ามันไม่เข้าท่าเย่เข้าทางมันก็จะปิดฝาไม่ได้นะครับมันใส่ยังไงเลยนี่อ๋อผมใส่ผิดด้านนี่ได้ละนี่ปิดแล้วได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวเลเซอร์ของเราประกอบเสร็จก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ที่เก็บเสียงจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดตอนที่มันใส่ให้แล้วว่ามันยาวเท่าไหร่เวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะยาวทั้งหมด15นิ้วเลยนะมาใส่แบตเตอรี่ไปแล้วผมจะลองลั่นไกลโดยที่ไม่มีลูกกระสุนคุณฟังว่ามันเป็นยังไงการยิงเป็นระบบฟูลออโต้นะครับจะไม่สามารถยิงเซมิได้ถ้าคุณต้องการยิงเซมิคุณจะต้องกดแล้วปล่อยกดแล้วปล่อยอย่างนี้ด้วยความไวสูงถ้าคุณกดค้างเมื่อไหร่จะเป็นฟัวต้องทันทีนะครับเผื่อว่าเบลลูกกระสุนหมดนะมาเดี๋ยวผมจะลองใส่ลูกกระสุนแล้วไปยิงให้คุณดูว่าอนุภาคมันเป็นอย่างไรนะครับตามมาครับ